แทงใส่กล่องน้องตาพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะทุกคนค่ะมากินและอร่อยพร้อมๆกันเลยค่ะนี่คือส่วนผสมของคาแทงค่ะทุกคนค่ะเมนูที่น้องตาจะพาทำวันนี้เนาะค่ะมีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยค่ะกระเทียมซับเนาะค่ะกระเทียมซับ2กลีบค่ะหอมหัวใหญ่เนาะค่ะหอมหัวใหญ่ครึ่งหัวซับเรียบร้อยเนาะค่ะแล้วก็มีพริกไทยเนาะค่ะพริกไทยเราจะใส่ตอนที่เราทำคะแทงใส่ถาดเรียบร้อยเนาะค่ะเบคอน300กรัมค่ะเบคอนเนาะค่ะใส่กอกค่ะ1กิโลครึ่งค่ะใส่กอกเนาะค่ะนี่คือส่วนผสมคะแทงเนาะค่ะส่วนตัวนี้คือส่วนผสมซอสขาวเนาะค่ะที่จะเป็นส่วนผสมในคาแทงเช่นกันเนาะค่ะก็มีพริกไทยขาวค่ะพริกไทยขาวครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็แป้งอเนกประสงค์เนาะค่ะเอาไว้ผสมในซอสขาว1ช้อนโต๊ะค่ะชีสเนาะค่ะชีสหั่นชีสชีสสไลด์400กรัมค่ะแล้วก็มาการีน100กรัมค่ะแล้วก็นมค่ะแล้วก็ครีมเนาะค่ะครีมตัวนี้300กรัมเนาะค่ะเรามาลงมือทำกันเลยค่ะเริ่มแรกเลยเราจะมาทำเส้นมักกะโรนีกันค่ะก็ใช้แป้งเนาะค่ะ450กรัมไข่ตีผสมกันกับน้ำไข่2ฟองตีผสมกับน้ำให้ได้200กรัมเนาะค่ะทุกคนค่ะน้องตาก็พาทำมักกะโรนีที่บ้านเนาะค่ะหรือว่าแฮนด์เมดเนาะค่ะทำง่ายๆค่ะไม่ยากค่ะมักกะโรนีค่ะมารอติดตามชมเนาะค่ะหลังจากประมาณ10นาทีเนาะค่ะเครื่องตีส่วนผสมเข้ากันแล้วก็จะมีเส้นมักกะโรนีออกมาค่ะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะค่ะเราก็ต้องคอยยืนตัดเส้นเนาะค่ะทุกคนค่ะหลังจากที่เราทำเส้นเรียบร้อยเนาะค่ะเราก็จะต้องเอาเส้นไปลวกเนาะค่ะก็มาทำตามขั้นตอนกับน้องตาเลยค่ะทุกคนค่ะอย่าลืมเนาะค่ะการที่เราจะทำอาหารให้อร่อยเนาะค่ะต้องสะอาดถูกสุขลักษณะอนามัยเนาะค่ะและใส่ใจลงไปด้วยเนาะค่ะอาหารของเราถึงจะออกมาหน้าตาอร่อยและหน้าตาน่ากินค่ะทุกคนค่ะเส้นสวยมากเลยค่ะและใช้เวลาต้มไม่นานเนาะค่ะถ้าเราทำเส้นซดเองค่ะทุกคนค่ะนี่คือเคล็ดไม่ลับของน้องตาเนาะค่ะที่นำมาแบ่งเพื่อนๆค่ะหลังจากที่เราทำมักกะโรนีระหว่างรอมักกะโรนีของเราเสร็จเนาะค่ะทุกคนค่ะน้องตาก็จะตั้งน้ำไว้ลวกมักกะโรนีเนาะค่ะในน้ำลวกมักกะโรนีน้องตาใส่อะไรลงไปบ้างเนาะทุกคนเนาะน้องตาจะใส่เกลือลงไปเนาะค่ะใส่เกลือลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะทุกคนค่ะแบบนี้เลยค่ะก็ตามด้วยน้ำมันนิดหน่อยเนาะค่ะเพื่อให้มักกะโรนีเขาไม่ติดกันเนาะค่ะหลังจากนั้นเราก็รอให้น้ำเดือดเนาะค่ะมาทำพร้อมๆกันกับน้ำตาเลยค่ะเรารอน้ำเดือดกันค่ะน้ำเดือดแล้วเนาะค่ะเราก็จะเอามักกะโรนีลงต้มด้วยเนาะค่ะทุกคนค่ะก็เอาลงแล้วก็ปิดฝาเขาไว้ประมาณ10นาทีเนาะค่ะมักกะโรนีก็จะสุกพอดีเนาะค่ะเรามาทำขั้นตอนต่อไปพร้อมๆกันกับน้ำตาค่ะหลังจากที่ต้มมักกะโรนีไปแล้ว10นาทีเนาะค่ะทุกคนค่ะเราก็จะมาเทมักกะโรนีใส่กระชอนพร้อมกองน้ำเนาะค่ะหลังจากนี้เราก็จะเปิดน้ำเย็นใส่ในมักกะโรนีนิดหน่อยเนาะค่ะแล้วก็เอาไปประกอบอาหารได้เลยเนาะค่ะนี่เข้าขบวนการทำซอสขาวเนาะค่ะมาการีนหรือว่าเนยก็ได้เนาะค่ะ100กรัมค่ะทุกคนค่ะเราก็จะละลายเขาในไฟอ่อนๆเนาะค่ะเราจะไม่ใช้ไฟแรงไม่ฉะนั้นเขาจะไหม้เนาะค่ะ
เนยของเราก็เริ่มละลายเริ่มจะเซ็ตตัวแล้วเนาะค่ะทุกคนค่ะเราก็จะใส่แป้งอเนกประสงค์ลงไปเนาะค่ะต้องคนตลอดด้วยเนาะค่ะเพื่อให้เขาเข้าตัวกันเนาะค่ะเพื่อให้เขาเข้ากันมิฉะนั้นเขาจะไหม้เนาะค่ะทุกคนซอสขาวของเราก็จะไม่อร่อยค่ะอย่าใช้ไฟแรงเนาะค่ะทุกคนค่ะต้องระวังด้วยเนาะเคล็ดไม่ลับน้องตาบอกไปเนาะค่ะเวลาทำซอสขาวอย่าใช้ไฟแรงค่ะการีนเสร็จตัวเราก็จะรอให้เขาเดือดสักพักนะคะแต่เราต้องคนตลอดค่ะทุกคนค่ะหลังจากที่แป้งกับมาการีนเดือดเนาะค่ะเราก็จะใส่ครีมลงไปเนาะค่ะครีม300กรัมค่ะทุกคนค่ะแล้วเราก็จะคนให้เขาเข้ากันค่ะกรีนแป้งเข้ากันเนาะค่ะเราก็จะใส่นมลงไปเนาะค่ะแต่เราต้องสังเกตดูด้วยเนาะค่ะว่าครีมแป้งและมาการีนเนาะค่ะจะต้องเกาะตัวกันเนาะค่ะทุกคนค่ะพร้อมใส่พริกไทยขาวลงไปในซอสขาวของเราเนาะค่ะหลังจากนั้นเขาก็จะเกาะตัวกันหนานิดนึงเราก็จะใส่นมลงไปเนาะค่ะใส่นมลงไปและสังเกตดูซอสของเราก็จะเป็นแบบข้นขาวและจะไม่เหลวจนเกินไปค่ะคนไปจนกว่าเขาจะเดือดเนาะค่ะตอนนี้ซอสขาวของเราก็กำลังจะเดือดและเซ็ตตัวเนาะค่ะเป็นซอสที่เข้มข้นเนาะค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเอาชีสที่เราสไลด์เนาะค่ะใส่ลงไปด้วยเนาะค่ะเพื่อความอร่อยค่ะเราก็จะใส่และคนให้เขาละลายค่ะทุกคนค่ะไม่ยากเลยเนาะค่ะก็สนุกหรรษากับการทำกับเขาไปพร้อมๆกันกับน้องตาและใหญ่ยอนเนาะค่ะทุกคนเราก็ได้ซอสขาวเรียบร้อยแล้วค่ะเคล็ดที่ไม่ลับน้องตาก็ได้นำมาบอกต่อทุกคนเนาะค่ะอันนี้ตัวนี้เราจะเจียวกระเทียมนะคะเจียวกระเทียมและเจียวหอมหัวใหญ่ค่ะทุกคนค่ะหลังจากที่กระเทียมและหอมหัวใหญ่สุกเรียบร้อยเราก็จะเอาเบคอนลงทอดเนาะค่ะพร้อมๆกันเนาะค่ะแต่เราจะเจียวกระเทียมและหอมหัวใหญ่ก่อนเนาะค่ะค่ะกระเทียมและหอมหัวใหญ่ได้ที่แล้วเราก็เทเบคอนลงไปเลยค่ะผัดไปพร้อมๆกันเนาะค่ะจนกว่าเขาจะสุกค่ะใส่กอกและมักกะโรนีเนาะค่ะแล้วก็เบคอนหอมกระเทียมที่เราผัดเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเราจะเอาเขามาคนผสมกันค่ะคลุกเข้าให้เข้ากันค่ะทุกคนค่ะอ
ที่เราคลุกเข้าเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเอาใส่ถาดเนาะค่ะพร้อมคลุกเข้าซอสขาวแบบนี้ค่ะทุกคนค่ะเราก็จะคลุกเข้าให้เขาเข้ากันเนาะค่ะแค่นี้เองค่ะแค่นี้เราก็ได้คาแทงมักกะโรนีใส่กรอกแล้วค่ะทุกคนค่ะเราก็จะคนให้เขาเข้ากันเนาะค่ะหลังจากนั้นหลังจากที่เราเอาใส่ถาดเรียบร้อยเนาะค่ะทุกคนค่ะหลังจากนี้เราก็จะโรยหนาด้วยชีสเนาะค่ะแล้วก็ขนมปังกรอบค่ะโรยแต่พอสวยเนาะค่ะไม่ต้องใส่เยอะจนเกินไปเนาะค่ะโรยด้วยขนมปังกรอบเสร็จเรียบร้อยเราพร้อมที่จะเอาเข้าเตาอบเนาะค่ะเตาอบเราต้องใช้อุณหภูมิ180องศาค่ะทุกคนค่ะใช้เวลาอบประมาณ1ชั่วโมงค่ะเรียบร้อยค่ะเราพร้อมอบค่ะพร้อมอบเนาะค่ะในเตาอบอุณหภูมิ180องศาค่ะมาติดตามดูกันค่ะนี่คือหน้าตากาแทงคาแทงเนาะค่ะหลังจากที่เราเอาออกมาจากเตาอบประมาณ1ชั่วโมงค่ะทุกคนค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะแต่ตอนนี้ยังกินไม่ได้เนาะค่ะเราต้องวางเขาในอุณหภูมิห้องเนาะค่ะหลังจากนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงเนาะค่ะเราถึงจะทานได้ค่ะทานกับสลัดเนาะค่ะอร่อยเข้ากันมากๆเลยค่ะ